สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนเพื่อนๆทำขนมค่ะเป็นทาร์ตครีมโยเกิร์ตสตรอเบอรี่ค่ะจะมาแชร์วิธีการทำทาร์ตนะคะแบบง่ายๆโดยที่ไม่ต้องรีดแป้งด้วยค่ะทำออกมาแล้วนะคะตัวทาร์ตก็กรอบแล้วก็หอมนะคะตัวครีมเนี่ยก็หวานมันกำลังดีเลยค่ะหอมอร่อยมากๆเลยค่ะวิธีการทำและส่วนผสมมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะขั้นตอนแรกเราจะมาเริ่มทำตัวทาร์ตกันก่อนนะคะมาม่าจะใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์200กรัมตามด้วยน้ำตาลป่น50กรัมเกลือป่นอีกครึ่งช้อนชาค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะใส่เนยจืดตามลงไปค่ะเป็นเนยจืดที่ยังเย็นอยู่นะคะเพิ่งนำออกมาจากตู้เย็นค่ะแล้วก็คลุกผสมจนกว่าแป้งของเราเนี่ยจะเริ่มร่วนได้แบบนี้นะคะในตัวส่วนของเนยจืดนะคะถ้าเพื่อนๆใช้เป็นเนยเค็มนะคะก็ให้ลดส่วนผสมของเกลือลงค่ะให้เหลือประมาณเศษ1ส่วน4ช้อนชาก็พอแล้วนะคะเสร็จแล้วมาม่านะคะขั้นตอนนี้เราจะมาใส่ไข่ไก่เบอร์2นะคะตามลงไปค่ะน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ40กรัมค่ะแล้วก็คลุกผสมแป้งจนจับตัวเป็นก้อนได้ประมาณนี้นะคะใช้ได้แล้วค่ะเสร็จแล้วให้เพื่อนๆนะคะใช้พายนะคะผสมต่อไปเรื่อยๆประมาณ 1-2 นาทีค่ะให้เพื่อนๆดูนะคะเนื้อแป้งของเรานะคะจะได้ประมาณนี้นะคะใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นให้เพื่อนๆเตรียมพลาสติกแรปค่ะพร้อมกับพิมพ์ที่เพื่อนๆต้องการใช้นะคะมาม่าจะใช้เป็นตัวพิมพ์นะคะที่มีความกว้างอยู่ที่ประมาณ7เซนติเมตรค่ะมาม่าไม่แน่ใจว่าเป็นเบอร์อะไรนะคะพอพลาสติกแรปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปเริ่มทำทาร์ตกันเลยค่ะให้เพื่อนๆชั่งน้ำหนักนะคะแบ่งเป็นก้อนละเท่าๆกันค่ะใช้น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 30-31 กรัมค่ะปั้นให้เป็นก้อนกลมๆแบบนี้นะคะในตัวส่วนของแป้งทาร์ตถ้าหากว่ามีความเหลวเกินไปนะคะเพื่อนๆก็สามารถนำไปแช่ตู้เย็นก่อนที่จะนำมาขึ้นรูปได้นะคะพอเพื่อนๆปั้นเป็นก้อนกลมๆเสร็จแล้วนะคะก็กดลงแบบนี้ค่ะขยับนะคะนิดหน่อยค่ะแบบนี้แป้งนะคะเขาก็จะขึ้นมาเป็นรูปทรงได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้ามีเศษเกินๆนะคะตามขอบก็ให้เพื่อนๆนะคะจัดระเบียบให้สวยงามค่ะแล้วให้เพื่อนๆนำช้อนส้อมนะคะจิ้มลงไปตรงฐานค่ะเพื่อระบายอากาศนะคะมาม่าจะมาทำให้เพื่อนๆดูอีกรอบนึงนะคะแบบเร็วๆค่ะทำเสร็จเรียบร้อยออกมาทั้งหมดก็จะได้ประมาณ13ชิ้นค่ะจะมี1ชิ้นนะคะที่พิมพ์มาม่าไม่พอนะคะก็จะใส่เป็นถ้วยกระดาษแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วจะนำไปแช่ตู้เย็นนะคะเพื่อให้เซตตัวประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเสร็จออกมานะคะได้ประมาณนี้นะคะแป้งของเราก็จะแข็งตัวขึ้นค่ะจากนั้นเราจะนำไปอบกันนะคะมาม่าจะใช้ไฟอยู่ที่250องศาประมาณ 30-40 นาทีค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับเตาอบของเพื่อนๆด้วยนะคะให้สังเกตสีของทาร์ตของเพื่อนๆนะคะว่าใช้ได้หรือยังนะคะพอทำเสร็จออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆพักให้เย็นตัวลงสักครู่นึงนะคะแล้วก็เทออกแบบนี้ได้เลยค่ะเขาจะออกง่ายๆนะคะอาจจะมีบางอันนะคะถ้าหากว่าออกยากนะคะก็ให้เพื่อนๆเคาะก้นแบบนี้นะคะเขาก็จะออกมาแบบนี้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของทาร์ตเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะเราจะมาผสมครีมโยเกิร์ตกันนะคะเราจะใช้เป็นแป้งข้าวโพดนะคะมาม่าใช้อยู่ที่1ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะตามด้วยวิปครีมค่ะใช้อยู่ที่ครึ่งถ้วยตวงนะคะหรือประมาณ120 ml ค่ะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆคนผสมให้พอเข้ากันก่อนนะคะคนจนส่วนผสมแตกตัวดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาใส่โยเกิร์ตลงไปค่ะมาม่าจะใช้เป็นกรีกโยเกิร์ตนะคะอยู่ที่150กรัมค่ะแล้วเพิ่มความหวานด้วยนมข้นหวานนะคะอยู่ที่3ช้อนโต๊ะถ้าหากชอบหวานมากนะคะก็สามารถเพิ่มเติมลงไปได้ค่ะสูตรนี้เป็นสูตรหวานกำลังดีไม่หวานมากนะคะ
จากนั้นก็คนผสมให้เข้ากันค่ะคนจนส่วนผสมนะคะเนียนได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นเราจะนำไปตั้งไฟกันนะคะให้เพื่อนๆใช้หม้อนะคะตั้งน้ำจนร้อนค่ะแล้วก็นำส่วนผสมของเราตั้งลงไปด้านบนนะคะเราจะตั้งไฟนะคะแบบนี้เพื่อให้แป้งข้าวโพดของเราสุกดีนะคะคนไปสักพักหนึ่งนะคะส่วนผสมก็จะเริ่มเหลวขึ้นค่ะพอแป้งสุกใช้ได้แล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆเติมเนยจืดลงไปค่ะมาม่าใช้อยู่ที่10กรัมแล้วเพิ่มความหอมเล็กน้อยนะคะด้วยวานิลาค่ะเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆนะคะคนผสมต่อไปเรื่อยๆนะคะจนเนยละลายดีค่ะและส่วนผสมของเราสุกดีแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆยกลงนะคะแล้วก็คนส่วนผสมให้เย็นตัวลงค่ะจากนั้นเราจะนำไปใส่ในตัวทาร์ตของเราค่ะพอเพื่อนๆหยอดส่วนผสมต่อไปเรื่อยๆจนหมดนะคะจากนั้นเราก็จะนำไปแช่ตู้เย็นกันค่ะมาม่าจะนำไปแช่ช่องฟรีซนะคะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ30นาทีเพื่อให้ครีมของเราเซตตัวค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะออกมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้ให้เพื่อนๆเตรียมสตรอเบอรี่นะคะเป็นแยมสตรอเบอรี่ค่ะเพื่อนๆสามารถซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยนะคะใส่ลงไปบนหน้าขนมของเราแบบนี้ค่ะเพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนนะคะจะใช้เป็นบลูเบอร์รี่หรือว่าจะเป็นราสเบอร์รี่ก็ได้นะคะช็อกโกแลตก็ได้ค่ะใส่เอาแบบที่เพื่อนๆชอบได้เลยนะคะแค่นี้ทาร์ตครีมโยเกิร์ตสตรอเบอร์รี่ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน่าทานมากๆเลยนะคะแล้วก็ดูน่ารักมากๆเลยค่ะเป็นอีกสูตรขนมสูตรหนึ่งนะคะที่ทำง่ายมากๆค่ะถ้าหากเพื่อนๆสนใจนะคะก็อย่าลืมไปลองทำตามกันดูนะคะอร่อยหวานมันนุ่มละมุนลิ้นมากๆเลยค่ะก่อนจะจากกันไปมาม่าขอฝากเพื่อนๆ เป็นกำลังใจง่ายๆนะคะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ